คุณทราบหรือไม่ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นแตกต่างจากการเลือกตั้งระดับประเทศอย่างไรการเลือกตั้งระดับประเทศถ้าเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองใดเราต้องเลือกส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นๆค่ะเพื่อให้ส.ส.เข้าสภาแล้วเลือกนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศเมื่อได้แล้วนโยบายต่างๆจะดำเนินภายใต้ข้อบังคับของพรรคการเมืองใหญ่เป็นหลักค่ะส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือกตัวส.อบจ.และนายกอบจ.ได้ด้วยตนเองค่ะเพราะใบเลือกตั้งมี2ใบเป็นของส.อบจ.1ใบและนายกอบจ.1ใบและนโยบายของการเมืองท้องถิ่นที่ดีควรมาจากท้องถิ่นโดยตรงค่ะหากมาจากส่วนกลางจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเลือกคนที่เป็นอิสระจากพรรคการเมืองเพื่ออิสระในการทำงานเพื่อชาวเชียงใหม่เลือกคนที่เสนอนโยบายที่มาจากชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริงเลือกบุญเลิศบุรณุปกรณ์เบอร์2กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมนำประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นอย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ